PEAGIS คือระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ปัจจุบัน PEA ใช้ระบบ GIS 2ซึ่งได้สำรวจจัดทำฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA ทั่วประเทศรวมถึงเสาไฟฟ้าและมิเตอร์ผู้ใช้ไฟโดยรองรับผู้ใช้งานจากสำนักงานใหญ่สำนักงานการไฟฟ้าเขต12แห่งสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดและอำเภอ186แห่งซึ่งในขณะนี้กำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบ GIS 3เพื่อให้รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นโดยมีการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ GIS แบบไซต์ไลเซนส์เพื่อเพิ่มความสะดวกคล่องตัวและประสิทธิภาพในการออกแบบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้ารวมถึงการขยายการนำระบบ PEA GIS ไปสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจต่างๆของ PEA ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นครอบคลุมสำนักงานการไฟฟ้าสาขาทั้ง289แห่งและสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย468แห่งซึ่งใน GIS 3นี้จะมีระบบงานที่มารองรับงานบริการประชาชนอย่าง PEA One Touch ที่ช่วยให้การขอใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสามารถระบุตำแหน่งติดตั้งมิเตอร์ใหม่บนแผนที่ GIS ได้และในกรณีที่มีการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าระยะไม่เกิน200เมตรสามารถออกแบบเบื้องต้นและแจ้งค่าใช้จ่ายได้ทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการออกแบบระบบไฟฟ้าโดยขั้นแรกจะถ่ายรูปพื้นที่จริงและสร้างแบบเบื้องต้นบนแผนที่ GIS ในอุปกรณ์โมบายถัดมาที่สำนักงานการไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรูปถ่ายพื้นที่และร่างแบบเบื้องต้นดังกล่าวพร้อมทั้งยังสามารถเรียกดูงานข้างเคียงอื่นๆที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเพื่อประกอบการวางแผนออกแบบได้ในขั้นตอนการก่อสร้างเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถปรับปรุงแบบบนแผนที่ GIS เพื่อให้ตรงกับการก่อสร้างจริงได้ทันทีในอุปกรณ์โมบายสำหรับงานขนาดใหญ่ PEA จะทยอยจ่ายไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือกจัดเก็บงานเฉพาะส่วนที่จ่ายไฟฟ้าแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของระบบ GIS โดยไม่ต้องรอให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดนอกจากนี้PEA GIS 3ยังรองรับงานสำรวจตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถถ่ายรูปพร้อมระบุรายละเอียดของอุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือควรต้องได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาด้วยอุปกรณ์โมบายเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาต่อไปสำหรับการวางแผนการจ้างตัดต้นไม้ในแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถถ่ายรูปต้นไม้ร่างแนวต้นไม้ที่สำรวจพร้อมระบุรายละเอียดเช่นความหนาแน่นของกิ่งไม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการจ้างตัดต้นไม้ต่อไปด้านการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลสายป้อนที่สนใจจากระบบ GIS ไปใช้ในการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องวาดข้อมูลสายป้อนดังกล่าวขึ้นมาใหม่ในโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปข้อมูลสำคัญจากฐานข้อมูลระบบ GIS ทั้งในรูปแบบรายงานและชาร์ตแบบต่างๆร่วมกับข้อมูลแผนที่ GIS ทั้งนี้ฐานข้อมูลระบบ GIS 2ในปัจจุบันมีการจัดเก็บฐานข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าเป็นรายเขตโดยฐานข้อมูลแต่ละเขตจะติดตั้งอยู่บนระบบเครื่องแม่ข่ายในแต่ละสำนักงานการไฟฟ้าเขตรวม12ฐานข้อมูลกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยในระบบ GIS 3เครื่องแม่ข่ายพร้อมทั้งฐานข้อมูลรายเขตทั้ง12ชุดจะถูกย้ายเข้ามาติดตั้งแบบรวมศูนย์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองทำให้การดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบสะดวกมากขึ้นและในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติจนระบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถทำงานได้ระบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองจะเข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจยิ่งไปกว่านั้นระบบ GIS 3จะมีการจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าผืนรวมทั้งประเทศทั้งหมดนี้จะสร้างฐานข้อมูล GIS โครงข่ายระบบไฟฟ้าที่มีความครบถ้วนถูกต้องและทันสมัยเป็นฐานข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าหลัก Single Source ของ PEAที่สามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าแก่ระบบสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ PEA Smart Grid อาทิระบบ SCADA DMS และ OMS ในรูปแบบ SIM XML
ตามมาตรฐาน IEC 61968และ IEC 61970นอกจากนี้ยังรองรับการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล PEA GIS แก่ระบบสารสนเทศอื่นๆในรูปแบบ Web Map Service และเว็บฟีเจอร์เซอร์วิสตามมาตรฐาน OGC ด้วยระบบ GIS 3จะทำให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสำนักงานการไฟฟ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าที่ครบถ้วนถูกต้องได้ทุกที่ทุกเวลาและมีระบบงานที่ช่วยให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการธุรกิจต่างๆง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ PEA ในการเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน